สิ่งที่ดีอยากจะได้อยากจะมีครอบครองทุกอย่างเหตุผลใครเหตุผลมันฉันไม่สนเบี้ยบายรายทางฝันที่วางวาดไว้มีเพียงฉันเธอนายแม่หมอเลี้ยวมันบอกว่ามีวิชาจัดการกับจิ้นฉางของคุณนายรองเพราะอย่างนี้อ้วถึงต้องผูกสัมพันธ์เอาไว้ไงเพื่ออาเซียอีกลับมาจะได้มีคนช่วยนายแม่แล้วเรื่องของคุณหลวงอากรพักดีเราจะทำอย่างไรพรุ่งนี้อ้วจะเข้าวังไปขอให้เสด็จท่านช่วยอะไรยาข้าให้ไว้ใส่แผลข้าขอโทษที่ทำเองเจ็บไม่เอาข้าต้มยาหม้อกินแล้วมาข้าช่วยยังไม่น่าไปยุ่งกับผู้หญิงชาวเมียนนั่นเลยไม่กลัวมันฆ่าเอาหรือพวกเขาเป็นคนดีหมายความว่ายังไงคุณนายรองชาวเมียนคนนั้นทั้งโกงเงินทั้งฆ่าคนนี่หรือคนดีพวกคุณนายรองถูกใส่ร้ายคุณนายรองกับเท่าแก่รองเป็นคนดีแต่ก็คงจะดีเกินไปจึงเป็นภัยแก่ตนคิดฆ่าคนยังบอกว่าเป็นคนดีเรื่องมันเป็นยังไงกันแนไม่ใช่สีทองเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เพราะเราไม่ได้ทำพิธีในวันขึ้น5ค่ำเดือน5ไข่ที่ได้จึงไม่ใช่สีทองยังไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่างั้นรอให้ฟักตัวก่อนได้จินฉานแล้วค่อยกลับเข้าเรือนนี่อาอินแปงเลือกไปจัดการส่งให้ลานได้เลยนะก็ทำเหมือนตอนที่ไอ้ช้างมันสั่งนั่นแหละ
เฮ้ยนึกเข้าใจไหมเนี่ยฮะเงียบทำไมก็ท่านทำไปเหมือนตอนที่ทำไก่ช้างไงอะไรวะฮะคุณหลวงเท่าแก่ใหญ่เอาไปเฮ้ยคุณเลือดทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำอะไรวะเฮ้ยปล่อยวะเท่าแก่เท่าแก่ใหญ่ติดหนี้ฉันแต่ยังใช้หนี้ฉันไม่หมดผ้าพวกนี้ฉันถือว่าเป็นดอกเบี้ยดอกเบี้ยนี่เท่าแก่ยังไม่ได้บอกคนงานหรือเท่าแก่ใหญ่ของพวกเองติดหนี้ข้าฉันให้เวลาเท่าแก่2วันถ้ายังใช้นี่ฉันไม่หมดฉันจะยึดโรงทอตระกูลหยงแห่งนี้ไปแก่ใหญ่แล้วเอาไปเฮ้ยเอาไปไม่ได้นะเฮ้ยไปคุณจะทำอะไรหมายความว่ายังไงกันเท่าแก่ใหญ่จะเย็นๆก่อนเท่าแก่ใหญ่นายแม่มาแล้วเสด็จท่านว่าอย่างไรบ้างเสด็จยังไม่กลับไปทำบุญแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะกลับด้วยแล้วทีนี้เราจะทำยังไงกันดีวันนี้คุณหลวงมายึดผ้าแล้วก็กำลังจะมายึดลงทอด้วยมีอะไรอ่ะยินแปงพวกคนงานอยากรู้ว่าเรื่องที่เท่าแก่อย่าไปยืมเงินจนเขาจะมายึดลงทอมันจริงไหมนายแม่ใช่พวกหรือใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆได้ไงท้อคุณหลวงจะมายึดลงคออยู่แล้วเท่าแก่อยากจะแก้ปัญหายังไงว่าไม่รู้เว้ยเท่าแก่ไม่รู้ได้ไงเท่าแก่ใหญ่เป็นถึงหัวหน้าตระกูลต้องจัดการให้ได้สิใช่ใช่แล้วจะทำไมวะฮะพวกหรือกล้าหรือกับอ้วนฮะนี่กระทืบให้หมดเท่าแก่เท่าแก่เท่าแก่วันๆเท่าแก่เอาแต่สำมะเลเทเมากินเหล้าเที่ยวผู้หญิงไม่เคยสนใจการงานของตระกูลพอหมดเท่าแก่ลองไปสักคนลองทอตระกูลอย่างก็มีแต่ความตกต่ำใช่ใช่ใช่เอาคนจัดการอะไรไม่เป็นขึ้นมาทำงานอ่ะมันถึงได้พังอย่างนี้ไงใช่ไปเลยเท่าแก่ไปเลย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 หยุดนะไปเลยอีกประเดี๋ยวเรื่องทุกอย่างก็จบไอ้เจี้ยนมันไม่มีวันจะหาเงินมาใช้คืนได้ทันแน่แล้วพอยึดโรงทอได้ฉันก็จะยกแม่สบายให้ขึ้นไปไหนแม่
อ้วจัดการได้วงทองตระกูลหยกเป็นของอ้วเอาสมบัติของตระกูลหยงอย่างนั้นเหรอว่าไม่ยอมคุณหลวงคุณแก่ใหญ่อาสบายนี่เลยทุกแก่ใหญ่ยาทุกข้าแต่นี้นะอีโมพิษใหญ่เจ้าค่ะเท่าแก่ใหญ่กำลังเข้าใจผิดนะเจ้าค่ะอีฉันกำลังหาทางช่วยตระกูลหยงอยู่เจ้าค่ะอีตระหรือใช่ไหมที่เป็นคนลากไอ้ขุนหลวงกับปรีนี่เข้ามาทำให้ตระกูลอ้วพังชาติชั่วไม่เชื่อตระกูลหยงอุตส่าห์ชุบเลี้ยงเลืออย่างดีแต่เลือเสือครบชั่วจะอยู่เลยเท่าแก่ใหญ่ๆเจ้าค่ะบังอาจนักนะกล้าบุกมายิงข้าถึงในบ้านรู้จักข้าน้อยไปแล้วขออีฉันดีกว่าเจ้าค่ะไอ้ผัวสารเลวว่าไอ้ฉันเรื่องคบชู้ทั้งที่ตัวเองทำมาตลอดไอ้ฉันเฝ้าซื่อสัตย์จงรักภักดีก้มหน้าก้มตาอดทนอยู่ในตระกูลที่ไม่เคยเห็นหัวของอีฉันเป็นเมียใหญ่ของเท่าแก่ใหญ่แต่ไม่ต่างจากเสาในเรือนจะไปตระกูลหยงทำอีฉันเจ็บหนักนักแค่ฉันมีลูกให้ไม่ได้ก็ไม่เคยนับอีฉันเป็นเมียจงจ้องอีคนจะตั้งไม่เยียบย่ำอีฉันเนี่ยเหรอมีบุตรตระกูลหยงผู้ยิ่งใหญ่ต้องมาพังทลายเพราะความมักมากของมึงไอ้เจ๊กสบาย
ทำไมอาสบะอาสบะอาสบะยายาอาสบะยายาอาสบะไปชดใช้กรรมในนรกเนี่ยเจ้าค่ะพวกเองลากศพมันไปฝังนอกเรือนข้าอย่าให้ใครได้เห็นซากของมันล่ะมาขอรับใหญ่หายตัวไปพ่อแก่ใหญ่หนีนี่ไปเสร็จแล้วขอรับอะไรนะเท่าแก่ใหญ่หนีไปแล้วหรือตอนนี้อาเจียนหายตัวไปเรื่องยุทธลงทอขอให้รอไปก่อนให้ทางเราตามตัวอาเจียนมาจัดการหนี้สินก่อนเถิดคิดว่าฉันรู้ไม่ทันหรือนายแม่ตั้งใจให้ท่าแก่ใหญ่หนีไปก็เพื่อต่อรองประวิงเวลายุทธลงทอไม่รู้ล่ะฉันจะยึดโรงทอแห่งนี้โรงทอตระกูลยงต้องเป็นของฉันฉันจะดูแลต่อเองเท่าแก่ใหญ่ติดหนี้ฉันและไม่ได้ใช้หนี้ทันตามกำหนดซ้ำยังมาหนีหายไปฉันจึงถือว่าเท่าแก่ใหญ่ตั้งใจที่จะหนีหนี้ดังนั้นโรงทอตระกูลยงแห่งนี้จะตกเป็นของฉันจากนี้ไปฉันจะดูแลโรงทอแห่งนี้เองสำหรับนายแม่ฉันเห็นว่าแก่เกินไปที่จะดูแลโรงทอแห่งนี้ต่อเพราะความคิดของนายแม่ลำเอียงไม่สามารถจะนำพาให้โรงทอก้าวหน้าต่อไปได้ซึ่งฉันเห็นว่าผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นนายแม่ของตระกูลหยงคนต่อไปก็คือแม่สบาย
สบายก่อนอย่าเพิ่งคิดมากอาเจียนหายไปไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงร้องทอก็ไม่ถูกคนชุบไม่ตอบแม่เจ้าคะอาสบายเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะแม่ดื่มชาจะเย็นๆก่อนนะเจ้าคะเจ้าคะไม่ต้องกังวลนะเจ้าคะถึงคุณหลวงจะให้อีฉันขึ้นดูแลแทนในแม่แต่อย่างไรอีฉันก็ต้องฟังความเห็นจากในแม่ตระกูลหยงของเราจะต้องผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะเจ้าค่ะนี้แล้วทำไมยังไม่ไปส่งผ้าในแม่นี่มันอะไรกันอ่ะอาวุธพวกนี้เป็นของคุณหลวงขอรับในแม่คุณหลวงลักลอบส่งอาวุธไม่ผ่านพักคลังสินค้าโดยอาศัยการส่งผ้าของโรงทอบางหน้าขอรับปดสูเหลือเกินโรงทอตระกูลยงเพียงแค่วันแรกมันก็เหิมเกริมขนาดนี้ส่งไม่ได้นะถ้าถูกทางการจับได้โรงพอของเราผลปีแน่อท้อในแม่เจ้าคะแล้วเราจะทำเยี่ยงไรล่ะเจ้าคะดิฉันก็จนปัญญาได้แต่คิดว่าเราน่าจะยอมอดทนตามน้ำไปก่อนเพื่อซื้อเวลาแล้วค่อยหาทางแก้ไขถ้าไม่เช่นนั้นคุณหลวงจะต้องฆ่าพวกเราแน่เจ้าค่ะวัวต้องรักษาโรงทอไว้ให้อาเจียนตอนนี้ต้องยอมมันไปก่อนรอวันที่อาเจียนกลับมาใช่เจ้าค่ะสักวันเท่าแก่ใหญ่จะกลับมาจะทำยังไงกันดีตอนนี้โรงทอกลายเป็นโรงค้าอาวุธเถื่อนไปซิแล้วลักลอบส่งอาวุธให้กับพวกจีนฮ่อที่กำลังก่อความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองแบบนี้เราไปแจ้งทางการดีไหมหรือว่าเราจะหนีกันไปเลยดีวะถ้าพวกเท่าแก่รองคุณนายรองยังอยู่ก็คงดีดียังไงวะพวกคุณนายลองโกงเงินพวกเรานะเว้ยใช่ไหมฮะใช่ไม่จริงหรอกไม่เชื่อ
นี่คือบัญชีเล่มจริงของโรงทองตอนแรกพวกข้าไม่อยากให้ใครได้ดูเพราะข้าไม่ไว้ใจใครเข้ามาตอนนี้พวกเราต้องรีบตามหาคุณนายร้องให้เจอและขอร้องให้นายกลับมาช่วยข้าว่าโรงทองน่าจะรอดตอนที่เสด็จกริ้วที่เท่าแก่ใหญ่หลอกลวงคุณนายร้องยังช่วยให้โรงทองผ่านพ้นมาได้ด้วยดีคราวนี้ข้าว่าคุณนายรองน่าจะมีวิธีจัดการช่วยรองทองให้ก้าวผ่านไปได้เช่นกันเป็นเพราะในการทำพิธีขอจิ้นฉานในครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนดจิ้นฉานที่เราได้มาในครั้งนี้จึงไม่ค่อยสมบูรณ์แต่จิ้นฉานที่เราได้มายังคงใช้งานได้เหมือนปกติ